วันนี้ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างในซอยยายผลนะคะหลังจากที่นําส่งผู้ป่วยโควิดในแคมป์เข้าสู่กระบวนการรักษาทั้งหมดแล้วเนี่ย288คนแล้วก็ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามเข้ามาให้คําแนะนํากับคนงานที่ยังคงกักตัวอยู่ภายในแคมป วันพรุ่งนี้ทางสำนักงานเขตหลักสี่จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แล้วก็จะไปสวอปค่ะคัดกรองกลุ่มคนงานในแคมป์ที่ไม่ติดเชื้อซ้ำอีกครั้งเพื่อที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อบริเวณไซต์งานก่อสร้างซอยแจ้งวัฒนะ5แล้วก็จะสอบสวนโรคในชุมชนรอบๆแคมป์ก่อสร้างรวมไปถึงคนงานแคมป์อื่นๆในเขตหลักสี่ด้วยนะคะ วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะไปที่ซอยยายผลซึ่งก็เป็นซอยเดียวกับที่แคมป์คนงานตั้งอยู่พอไปสำรวจปรากฏพื้นที่แถวนั้นเนี่ยปิดเงียบเลยค่ะเนี่ยบรรยากาศเป็นแบบนี้ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงตอนนี้ก็เริ่มมีร้านค้ามีร้านอาหารพอให้เห็นอยู่บ้างนะคะที่กลับมาเปิดขายหลังจากที่เขาปิดกันไปเกือบสองสัปดาห์บางร้านเนี่ยใช้วิธีต้องเอาป้ายมาติดเลยคือสร้างความ ให้ไม่ผู้คนไม่กังวลเอาป้ายมาติดยืนยันถึงความปลอดภัยบอกว่าสมาชิกในครอบครัวได้รับการตรวจไม่มีใครติดเชื้อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบรรยากาศเงียบแบบนี้ค่ะหลังจากที่นักข่าวเราไปพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนบอกรู้สึกกังวลกับสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะข่าวที่พบโควิดสายพันธุ์อินเดียในกลุ่มคนงานด้วยทําให้ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพก่อนหน้านี้เนี่ยต้องปิดร้านค้าไปหลายคนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแต่พอหยุดไปหลายวานันมันก็แน แน่นอนค่ะขาดรายได้ก็เลยตัดสินใจกลับมาเปิดร้านอีกครั้งพอมีให้เห็นอยู่บ้างค่ะ